เมื่อพี่น้อง3คนต่างสายเลือดที่เติบโตมาด้วยกันอย่างอบอุ่นดีแต่วันหนึ่งเกิดเหตุการณ์บางอย่างทำให้พวกเขาแยกย้ายกันไปเติบโตผ่านไปนานหลายปีพวกเขาได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงค่ะแต่ครั้งนี้พวกพี่ชายไม่ได้อยากเป็นแค่พี่น้องแล้วนะอยากข้าม Family Zone มาเป็นแฟนน้องสาวค่ะได้ฮวงอินยอปจองแชยอนแบเฮียน2มานำแสดงบอกเลยว่าเคมีเคใจน่ารักมากเลยกับเรื่อง Family by Choice ครอบครัวหัวใจลิขิตเองเล่าเรื่องราวของยุนจูวอนลูกสาวคนเดียวของพ่อเลี้ยงเดี่ยวค่ะเธอถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีเธอจึงมีความน่ารักสดใสมองโลกในแง่ดีสุดๆเธอเองใฝ่ฝันอยากมีพี่ชายของตัวเองมาโดยตลอดจนวันหนึ่งคิมซานฮาเด็กหนุ่มจากโซได้ย้ายมาอยู่ในตึกเดียวกับเธอเธอเองถูกสตาร์กเขามากนะคะจึงตีเนียนชวนซานฮามากินข้าวจนสนิทกันและจากดราม่าครอบครัวซานฮานี่เองทำให้เขากลายเป็นพี่ชายคนโตของครอบครัวเธอและคังแฮจุนเด็กผู้ชายอีกคนที่พ่อของจูวอนรับมาเลี้ยงเขาจึงกลายเป็นพี่คนรองเธอจึงมีพี่ชาย2คนและกลายเป็นครอบครัวใหญ่สมใจเลยแต่จู่ๆครอบครัวเก่าก็ได้พรากเหล่าพี่ชายของซูวอนไป3พี่น้องจึงแยกย้ายกันไปเติบโตค่ะจนผ่านไปนาน10ปีพวกพี่ชายก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่สถานะพี่น้องแบบเดิมแล้วนะเพราะว่าพวกพี่ๆเขาอยากข้าม Family Zone มาเป็นคนรักของน้องสาวค่ะและเรื่องราวของพี่น้อง3คนจะเป็นยังไงสุดท้ายพวกเขาจะกลับมาอยู่ด้วยกันไหมก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้อ่ะนะบอกเลยว่าฟีลกู๊ดมากอบอุ่นใจสุดๆเลยค่ะพาครอบครัวก็ทำได้อบอุ่นดีถึงแม้ว่าพวกเขาจะต่างสายเลือดกันแต่ก็อบอุ่นแบบครอบครัวแท้ๆได้พาโรแมนติกก็ทำได้น่ารักนะคะโดยเฉพาะความหล่องานดีสปอยน้องเก่งของพี่ชาย2คนดูแล้วไม่ได้อยากให้เป็นแค่พี่ชายเลยค่ะอยากให้เป็นแฟนเราซึ่งความหล่อของพี่ชายก็คือไม่แพ้ต้นฉบับโกอาเฮถักทอรักที่ปลายฝันเลยนะคะแต่เขาปรับบทให้กระชับขึ้นทำให้เนื้อเรื่องเดินไวมากเพิ่มเติมก็คือเลิฟไลน์ของคู่พี่น้องเนี่ยมันน่ารักหวานใสละมุนหัวใจสไตล์เกาหลีสุดๆเลยค่ะซึ่งความต่างของ2เวอร์ชันนี้ที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือความโอ๋น้องสาวค่ะทุกคนฝั่งจีนน่ะนางเอกก็คือโซนมากห้าวมากกากันสุดๆมีเรื่องตีกับคนอื่นบ่อยนะคะพวกพี่ชายก็เลยวิ่งมาช่วยตลอดเลยพวกเขาปกป้องน้องสาวก็จริงค่ะแต่ไม่ค่อยโอดน้องสาวเท่าไหร่นะต่างจากเวอร์ชันเกาหลีค่ะที่น้องสาวอ่ะไม่ใช่คนสร้างเรื่องค่ะแต่ความหล่อของพี่ชาย2คนต่างหากที่สร้างเรื่องจ้าไม่ว่าจะเป็นพี่ชายคนโตพี่เสือฮวงอินยอปนะคะที่รับบทเป็นคิมซานฮาถึงแม้ว่าตัวจริงพี่เขาจะอายุ30แล้วนะแต่ว่าใส่ชุดนักเรียนได้ไม่ติดเลยค่ะเป็นนักเรียนตัวอย่างที่ทั้งหล่อฉลาดเรียนเก่งและด้วยคาแรคเตอร์ที่เป็นผู้ชายพูดน้อยแต่มีเหตุผลนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่อ่ะมันดูเท่ๆคูลๆมันก็ร้าวใจไม่ไหวค่ะส่วนพี่คนรองแบเฮียนซองที่รับบทเป็นคังแฮจุนก็หล่อไม่แพ้กันนะเป็นนักบาสตัวท็อปของโรงเรียนนะคะที่ทั้งเก่งแข็งแรงแล้วก็ขี้สปอยห่วงน้องสุดๆเลยพี่ชายทั้ง2คนเนี่ยก็คือฮอตทั้งคู่ค่ะไปไหนมาไหนสาวๆก็คือกรี๊ดกันเติมอย่างฉากนึงที่ทำเอาสาวๆกรี๊ดกันทั้งโรงเรียนเลยค่ะก็คือฉากที่น้องสาวอ่ะเริ่มทนไม่ไหวกับความหล่อของพี่ชายค่ะแล้วมีสาวๆในโรงเรียนอ่ะมาขอร้องให้นางเป็นแม่สื่อช่วยจีพี่ชายให้ทีทั้งขอร้องบ้างละบังคับบ้างละบังคับให้นางไปส่งจดหมายรักให้เหล่าพี่ชายนะคะตอนแรกนางก็เลยกะว่าเอ๊ะฉันเริ่มรำคาญแล้วหรือว่าฉันจะแกล้งบ้าให้มันจบๆดีแต่มันกลายเป็นว่าสร้างเรื่องซะเองค่ะเพราะนางอ่ะวิ่งหนีแฟนคลับนะคะแกล้งบ้าแล้วบังเอิญลื่นตกลงไปในน้ำเน่าตัวนี่เหม็นหึ่งเลยค่ะจนพี่ๆอ่ะต้องวิ่งมาช่วยพี่คนรองก็คือมาเร็วมากนะคะด้วยความที่เป็นนักกีฬาบาสสุดฮอตค่ะก็คือถอดเสื้อบาสแล้วก็เอาเสื้อเนี่ยมาเช็ดตัวน้องเลยสิคะมีการโชว์ซิกแพคกรุบส่วนพี่ชายก็คือเดินแหวกผู้คนมาแบบหล่อๆนะคะถอดสูตรมาคุมน้องโอ้โหฉากนี้ก็คือเทไม่ไหวบท2คนเนี่ยพระเอกสุดๆค่ะหล่อมากหล่อออร่าขาวใสกระจายอิจฉานางเอกไม่เกินจริงนะคะอยากจะมีวาสนามีพี่ชายงานดีแบบนี้บ้างหล่อจนสร้างเรื่องของจริงไอ้ชิอ่ะ미친아감기걸리라고저는จะบางทีติ่งว่าเอ๊ะหรือว่าเราไม่ต้องมีพี่ชายงานดีแบบนี้ติ่งอยากจะไอโทรพระแม่รัศมีค่ะว่าขอแบบนี้สักคนใครก็ได้พาพี่น้องว่าน่ารักแล้วนะคะพาครอบครัวยิ่งน่ารักมากกว่าค่ะเพราะว่าพ่อของนางเอกเนี่ยเป็นเจ้าของร้านอาหารคังกุกซูอารมณ์คล้ายๆร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านเรานะคะพ่อนางเอกก็เลยทำอาหารเก่งมากเลยในแต่ละตอนเนี่ยเราก็จะเห็นครอบครัวนี้กินข้าวด้วยกันตลอดเลยเดี๋ยวกินซุปเต้าเจี้ยวปูหิมะเดี๋ยวกินเนื้อย่างก็คือกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันทุกมื้อเลยนะคะมันดูแล้วแบบ
อบอุ่นใจมากๆอ่ะทั้งคนดูก็คือดูไปยิ้มไปอุ่นใจไปแล้วก็หิวตามทุกตอนค่ะนอกจากพ่อเนี่ยจะทำอาหารเก่งแล้วนะคะพ่อนางเอกก็ยังเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวนี้ด้วยค่ะเพราะเขาเองอ่ะเป็นที่ปรึกษาคอยแก้ปัญหาให้กับทุกคนในครอบครัวเลยตั้งแต่ปัญหาของครอบครัวพี่ชายคนโตนะคะที่พ่อสารหาทะเลาะกับเมียจนแบบเป็นเรื่องใหญ่โตจนพวกเขาเลิกลากันไปแล้วแม่ก็ทิ้งไปซะอย่างนั้นค่ะพ่อเนี่ยมีอะไรก็นั่งปรับทุกข์กับพ่อนางเอกนะคะกินข้าวด้วยการโกงเล่าด้วยกันก็คือสนิทกันมากแล้วให้ฟังกันได้ทุกเรื่องเลยแล้วพ่อนางเอกก็คอยดูแลทุกคนในบ้านค่ะคอยดูแลพี่ชายคนรองเป็นพิเศษนะเพราะว่าแฮจุนไม่มีใครเลยค่ะแม่ก็หายต๋อมไปเลยทิ้งให้แฮจุนอยู่กับน้าแถมน้าก็เลี้ยงแบบไม่ดีด้วยนะคะให้กินแต่รามยอนอ่ะพ่อจูวอนพ่อนางเอกสงสารก็คือเอารับมาเลี้ยงเองนะคะแล้วเลี้ยงดีมากเลยประหนึ่งว่าเป็นลูกตัวเองค่ะเผลอๆเลี้ยงดีกว่าอีกนะคะทำอาหารที่แฮจุนชอบบ่อยมากเลยอ่ะคือพ่อจูวอนอ่ะพยายามทำให้จูนรู้สึกว่าเขาอะไม่ขาดความอบอุ่นค่ะถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่แต่มาอยู่กับพ่อนางเอกก็จะรู้สึกไม่เหงาอะไรอย่างนี้พ่อจูวอนนี่ติ่งว่าเป็นคุณพ่อสุดประเสริฐของครอบครัวนี้จริงๆนะคะยิ่งช็อตที่พ่อที่แท้จริงของแฮจุนอะมาขอแฮจุนกลับไปเลี้ยงค่ะตอนนั้นติ่งเองก็สะอึกแล้วนะว่าแบบเฮ้ยทำไมจู่ๆจะเอาเงินมาฟาดเพื่อจะที่จะได้เอาลูกตัวเองกลับไปอะน่าเกลียดสุดๆนะคะพ่อนางเอกก็คือกลัวใจว่าเอ๊หรือว่าแฮจุนจะไปอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยแกก็เหมือนเสียใจอะค่ะแต่ยังไงก็จะมาคุยกับลูกเองแล้วก็พูดกับแฮจุนว่าเพราะว่าลูกยังเรียนม.ปลายอยู่เลยนะอยากเลี้ยงให้นานกว่านี้หน่อยอยากทำกับข้าวให้อยากรีดผ้าให้พูดประมาณว่าถ้าถามความคิดถึงของพ่ออะพ่อก็ยังไม่อยากให้ลูกไปอยู่กับพ่อที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตอนดูก็คือแบบนั่งน้ำตาคอเลยค่ะทุกคนแล้วนักแสดงก็คือเล่นดีมากน้ำตาแตกน้ำตาไหลกันเปาะแปะเปาะแปะก็คือเข้าใจเลยว่าพวกเขาอะเลี้ยงดูกันมานานอะเนาะมันผูกพันอะถ้าครอบครัวจริงๆมาขอไปอะอยากให้ไปไหมก็อยากให้ไปแต่ว่าใจจริงก็คือยังรักอะยังหวงอยู่ยังอยากให้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวนี้เขาดูรักกันมากจริงๆนะคะเดี๋ยวพอมันมีซีนแยกแยะกันไปเติบโตถึงว่าไม่ใช่แค่นักแสดงที่ร้องไห้ฉันก็ร้องไห้พอรู้สึกว่าเขาดูเคมีดีกันหมดทุกคนเลยอ่ะ아빠는안갔으면좋겠어아빠가너밥도해줄수있고또너하고싶은대로해도되는데내가갈지도몰라너แต่ดราม่าเรียกน้ำตาก็ไม่ได้มีแค่แฮจุนนะคะพี่ซานฮาของเราก็มีเหมือนกันนะกับคนที่ทำเอาปวดประสาทที่สุดในเรื่องนี้ก็คือแม่พี่ซานฮากันทุกคนคือแม่เป็นคนทิ้งครอบครัวนี้ไปเองเนาะแล้วไปแต่งงานใหม่กับครอบครัวเศรษฐีแล้วก็มีลูกสาวเพิ่มอีกคนนึงแล้วลูกสาวดันหน้าเหมือนน้องสาวที่เสียชีวิตไปแล้วอะแต่วันนึงคะนางเกิดอยากได้ลูกชายคนโตกลับมาซะงั้นซึ่งนางอะด้วยความที่นางไม่เจอลูกมานานหลายสิบปีนะคะแทนที่คำถามแรกจะเป็นถามสารทุกข์สุขดิบเนาะว่าลูกเนี่ยเป็นยังไงบ้างสุขสบายดีไหมอยู่ดีกินดีหรือเปล่ามาถึงไม่พูดอย่างนั้นเลยค่ะทุกคนพยายามบังคับให้ซานฮาไปอยู่กับตัวเองแล้วอ้างว่าอยากให้ซานฮาเข้ามหาลัยดีๆในโซอะไรอย่างเงี้ยก็คือพูดประมาณว่าควรไปอยู่กับครอบครัวที่แท้จริงสิอะไรอย่างเงี้ยโดยไม่ถามความเห็นลูกสักคำเลยนะคะแถมยังมาจี้โปมีค่ะแม่กลับมาครั้งเนี้ยกลับมาให้แกขอโทษนะโทษว่าทุกอย่างมันเป็นความผิดของซานฮาทั้งหมดค่ะที่ทำให้น้องสาวตัวเองต้องตายอะไรอย่างเงี้ยก็คือโทษลูกเก่งทั้งที่ความจริงมันเป็นความผิดของแม่นะคะที่ทิ้งให้เด็กเล็กอ่ะอยู่ด้วยกันลำพังติ่งดูไปติ่งรู้สึกรำคาญตัวละครนี้มากเลยค่ะรู้สึกว่าเป็นจุดเดียวในเรื่องเลยนะที่รู้สึกว่าขัดใจความประสาทแดกของแม่นะคะว่าแม่กลับมาทำไมก่อนกลับมาก็สร้างปัญหาเก่งโทษคนนู้นคนนี้เก่งแล้วก็ตีตัวเองว่าชีวิตตัวเองดราม่าน่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยเสียลูกสาวก็พอซานฮาโทษทุกอย่างจะแม่ยกเว้นตัวเองนะคะติ่งอยากจะไปเขย่าคุณแม่มากเลยค่ะว่าแม่ทิ้งลูกทิ้งผัวไปเองมาดึงดราม่าทำไมก่อนกลับมาทำไมกลับมาทำให้ครอบครัวเขาอะลำบากกว่าเดิมอีกแต่สุดท้ายค่ะมันเลยเป็นเรื่องที่พูดถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ดีมากๆเลยนะว่าไม่ใช่ครอบครัวที่เป็นสายเลือดแท้ๆของทุกคนน่ะจะเป็นเซฟโซนเสมอไปนะคะบางทีการอยู่กับคนอื่นที่รู้ใจกันถึงแม้จะไม่ใช่สายเลือดเดียวกันอะบางทีอาจจะรู้สึกสบายใจมากกว่าอีกซีนดราม่าครอบครัวของเกาหลีติ่งว่าเขาขยี้เก่งนะคะแต่ยังเพิ่งเครียดนะคะทุกคนดราม่ามีก็จริงค่ะแต่เดี๋ยวพาร์ทโรแมนติกตอนโตไว้ทำงานก็จะมาเหมือนกันนะคะอดทนไว้ก่อนนะแล้วติ่งว่าเวอร์ชันเกาหลีต้องทำพาร์ทโรแมนติกได้น่ารักแน่ๆเลยเพราะตั้งแต่สมัยมัธยมอ่ะงานสายตาพี่เสือฮวังอินยอบก็คือชัดเจนมากว่ารักน้องแล้วก็ห่วงน้องเก่งสุด
เมื่อตอนที่น้องมีคนมาจีบนะคะก็กันซีนเก่งถามว่าห่วงไหมห่วงแหละแต่ไม่อยากให้มันกระโตกกระตากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสายตาก็คือห่วงสุดๆนะคะแถมรู้ใจน้องไปหมดเลยอะว่าน้องชอบกินอะไรพองอนแล้วต้องง้ออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงถึงว่าพี่ซานฮาตั้งใจจะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกับนางเอกไปตลอดชีวิตตั้งแต่ตอนเด็กแล้วค่ะตั้งแต่ตอนที่แม่เขาอะยกให้กับนางเอกแล้วอะตอนนั้นเขาก็คงจะรู้สึกว่าเขาควรจะดูแลเด็กผู้หญิงคนนี้ให้ดีอะไรอย่างเงี้ยมันเลยพัฒนากลายเป็นความรักหรือเปล่าแต่ว่าพวกเขาจะกลับมาจีบกันแบบไหนจะง้อยายน้องยังไงนะคะก็ต้องรอดูกันเพราะว่ามันมีช่วงที่ห่างเหินกันไปเนาะแยกย้ายกันไปเติบโตความรู้สึกของนางเอกมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะยายน้องก็ต้องงอนเก่งอะเนาะแบบเคยมีพี่ชายแล้ววันนึงมันไม่มีอ่ะมันต้องเหงามากแน่ๆเลยส่วนพี่เสือติ๋งว่าก็น่าจะง้อเก่งนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าคัมแบ็กอะจะเป็นลุคไหนจะเป็นคุณหมอสุดเนี้ยบหรือเปล่าก็ต้องรอดูรอเขินไปด้วยกันค่ะติ๋งว่าพาร์ทโรแมนติกต้องทำได้น่ารักแน่ๆเลยส่วนพี่ชายคนรองนะคะติ๋งเองก็ไม่แน่ใจว่าผ่านไป10ปีอ่ะความรู้สึกเขาจะเปลี่ยนเป็นรักน้องสาวด้วยหรือเปล่าหรืออาจจะคิดว่าเอ๊ะที่เขาอยากดูแลน้องสาวเพราะอยากตอบแทนบุญคุณของพ่อนางเอกหรือเปล่าที่พ่อนางเอกเนี่ยดูแลส่งเสียเลี้ยงดูเขาเองมาก็นานนะคะเขาก็อยากจะตอบแทนบุญคุณน่ะรู้สึกว่าเขาอยากจะอยู่กับครอบครัวนี้ไปตลอดชีวิตเหมือนกันค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมาในรูปแบบความรักหรือว่าความกตัญญูอะไรอย่างเงี้ยแต่ใจติ่งนะคะอยากจะให้พี่ชายคนรองลงสนามจีบนางเอกด้วยค่ะเพราะเขาเองอ่ะก็เป็นตัวท็อปเหมือนกันเนาะมีเสน่ห์แพรวพราวใส่ตรงสายตาหุ่นเหินอะไรก็คือดูดีนะคะแล้วมันมีช็อตที่เขากล้าไฟกับพี่ชายคนโตด้วยติ่งรู้สึกว่าถ้าสองคนนี้แย่งกันตามจีบยายน้องอ่ะมันต้องน่ารักแล้วมันต้องสนุกแน่เลยแบบคนนู้นจีบวิธีนึงคนนี้จีบวิธีนึงอะไรอย่างเงี้ยทางคนดูก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมีแต่คนหล่อคนรักนางเอกเต็มไปหมดตอนนี้ติ่งดูมา6ตอนจากทั้งหมด16ตอนค่ะติดมากจ้าเฝ้ารอวันพุธสุดๆแล้วเรื่องเนี้ยมาพุธละ2ตอนรวดนะคะดีมากเลยไม่ต้องอดทนรอตอนต่อไปในวันพรุ่งเนี้ยตามไปติดด้วยกันที่แอปวิวจ้าตอนนี้มีแต่ซับไทยแต่ติ่งเชื่อว่าพอซับไทยฉายจบครบ16ตอนเมื่อไหร่ภาคไทยมาแน่นอนเลยและสำหรับใครที่ยังไม่มีวิวพรีเมียมตอนนี้สามารถกดที่ตะกร้าใต้คลิปนี้ได้แล้วนะคะทุกคนมาสนับสนุนนักแสดงทีมงานที่เรารักด้วยการดูซีรีส์ผ่านทางช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์กันค่ะส่วนเวอร์ชันจีนนะคะโกเฮทักทอรักที่ปลายฝันก็ดีมากๆเลยสนุกมากติ่งชอบมากถ้าอยากดูนะคะก็ตามไปดูกันได้ที่แอปวิวเหมือนกันจ้ะมีภาคไทยครบแล้วทุกตอนเลยติ่งเองดูทั้ง2เวอร์ชันเลยนะคะชอบพล็อตเรื่องมากๆเลยอ่ะพล็อตมันดีอ่ะเล่ายังไงก็สนุกนะคะส่วนตัวติ่งเองแอบเทใจไปให้พี่คนโตค่ะรักทุกเวอร์ชันเลยนะคะติ่งรู้สึกว่าเอ้ยสไตล์พี่คนโตนี่มันแบบกระร้าวใจไม่ไหวส่วนเพื่อนๆล่ะคะเชียร์ทีมไหนบ้างระหว่างพี่ชายคนโตหรือว่าพี่ชายคนรองก็อย่าลืมมาคอมเมนต์เม้ามอยกับติ่งใต้คลิปนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย